ขอบคุณครับไทยคนแรกที่ผ่านเข้าชิงแบดมินตันประเภทอะไรที่ว่าทำให้เราชนะเขาครับงานนี้ก็เล่นไปทีละแต้มฮะเล่นทีละลูกก็คือเราไม่ได้คิดถึงอนาคตมากเราไม่ได้พยายามที่จะนึกถึงผลมากเกินไปจนทำให้เราขาดสติวันนี้โดยรวมถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคฮะแต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่เราไม่นึกถึงผลมากจนทำให้เราแต้มหลุดอะไรอย่างเงี้ยเกม2เราแบบน้ำขาดเลยอย่างเงี้ยครับครับก็จริงๆก็เล่นไปทีละแต้มฮะอย่างที่บอกไปทีละลูกทีละแต้มเพราะว่าการที่เรานึกถึงอนาคตมากมันทำให้เรามีความกดดันแล้วก็มีความคาดหวังมากทำให้บางทีเนี่ยช็อตเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป้าหมายความมั่นใจของเราครับยังไงครับรอบชิงโอ้จริงๆก็ทำให้ดีที่สุดแล้วฮะเพราะว่าจริงๆการมาครั้งแรกอย่างที่บอกไปฮะการที่คว้าเหรียญมันยากแต่ว่าณตอนนี้มาถึงรอบชิงแล้วมันก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะคว้าเหรียญทองให้กับประเทศครับสองครับวิวครับดูเกมวันนี้ดูเราเปลี่ยนเกมเป็นสุขบุกเยอะจริงหรือว่าจังหวะบุกเยอะขึ้นก็บุกเยอะขึ้นหน่อยครับเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศสภาพสนามแล้วก็ลมเนี่ยแล้วก็ลูกแบดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเกมรับมากเกินไปก็มีสิทธิ์ที่จะเสร็จเหมือนกันสองคนที่กำลังแข่งเนี่ยวิวเป็นยังไงบ้างมองเขายังไงบ้างก็มีมากฝีมือทั้งคู่ฮะแล้วก็เก่งทั้งคู่ก็สำหรับผมก็ทำให้ดีที่สุดฮะเพราะว่าโอลิมปิกเกมมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้แล้วก็พยายามจริงๆก็อยากเจอทั้งคู่แหละครับเพราะว่าจริงๆทั้งคู่จริงๆชายเดี่ยวระดับนี้มันค่อนข้างที่จะสูสีกันนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ได้ทั้งคู่อาจารย์บอกเลยคนไทยครับครับผมก็ฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในรอบชิงแบดมินตันชายเดี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าดูลิเวอร์พูลแล้วดีจังว่าเวลาดีชนะเนี่ยลิเวอร์พูลชนะเนี่ยจะเป็นกำลังใจเป็นไงบ้างครับก็อย่างที่เห็นผลวันนี้แหละโอเคครับขอบคุณครับ